นเมืองทัวร์นะก็น่าจะเป็นตัวที่ใครๆหลายคนต่างรอคอยผมสำหรับงานอุลตร้าแมนครับจากค่าย ZD Toy นะผมตัวนี้ก็เป็นตัวของชินจิโร่นะผมฮายาตะนะผมนี่ก็เป็นตัวอุลตร้าแมนนะผมในแอนิเมชันที่ฉายในทาง Netflix นะครับผมนี่ครับก็รูปแบบกล่องนะครับผมบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวของอุลตร้าแมนนะครับผมตัวของชินจิโร่นะครับผมแล้วก็ซาจินด้านล่างก็ไม่มีนะส่วนมาทางด้านข้างนะผมก็เนี่ยก็จะทำเป็นแบบเป็นรูปนะผมตัวอุลตร้าแมนนะแล้วก็เป็นชื่อแบบนี้มีเป็นสติกเกอร์มาให้นะครับผมถัดมาผมทางด้านหลังเนี่ยกล่องครับผมสังเกตไหมครับมันจะเป็นสีแดงๆแต่ว่าสีแดงเนี่ยมันจะออกเป็นแดงแบบแดงเลเซอร์แดงแบบแดงแบบเมทัลลิกนะครับผมสำหรับกล่องด้านหลังก็อยากจะบอกถึงต่างๆนะครับว่าในกล่องเรามีอะไรบ้างครับมีตัวหลักนะครับเนี่ยมีฐานมาให้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์มาอยู่ทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5ชิ้นนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นดาบนะครับผมแล้วก็เหมือนมีเป็นตรงมือมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีหัวเปลี่ยนนะครับโอเคแล้วก็บริเวณด้านหลังนะผมก็จะบอกต่างๆอันนี้น่าจะเป็นรหัสตัวนะผม UA-A01 นะแล้วก็วัสดุนะครับเป็น ABS แล้วก็ PVC นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวด้านในกันดีกว่านะครับกล่องขออนุญาตสูดกลิ่นแป๊บนึงครับผมกลิ่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะสำหรับตัวงานนี้นะครับผมนี่กล่องก็จะเป็นลักษณะเป็นกระดาษนะครับค่อนข้างจะหนานะครับเปิดมาแบบนี้ครับผมการเปิดกล่องเปิดจากทางด้านข้างนะครับนี่เปิดออกมาแล้วก็จะเป็นตัวโหเนื้องานแบบเท่าที่ดูคือแบบดูดีนะครับผมละเอียดดีเทลคือแบบให้มาแบบสุดจริงๆนะครับผมสำหรับดีเทลเดี๋ยวมาแกะดูข้างในเลยครับอนุญาตแยกส่วนก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับแกะกันเลยนะครับผมก็ชั้นแรกนะครับจะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับโมเดลฟิกเกอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างครับนี่จะเป็นส่วนของตัวถาดเอฟเฟกต์มาให้นะครับผมโอ้โหให้มาก่อนทันทีจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์นั่นหนึ่งถาดนะครับแล้วก็นี่จะเป็นในส่วนของตัวมือนะผมเนี่ยมีมือมีถาดแล้วก็เป็นรูปหน้ามาให้นะครับก็เหมือนจะมีตำหนิเล็กน้อยนะผมหน้าเดี๋ยวจะแกะให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราอนุญาตแกะออกมาจากตัวแผงก่อนแล้วกันมาเริ่มจากเอฟเฟกต์ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่เอฟเฟกต์ที่มีมาให้นะครับนี่เป็นแบบเอฟเฟกต์ลำแสงนะครับผมแบบเอฟเฟกต์ลำแสงตอนนี้แบบนี้แบบนี้2ชิ้นนะผมแล้วก็ตรงเอฟเฟกต์บริเวณอันนี้จะอยู่บริเวณข้อศอกนะครับผมนี่ให้มาดีครับผมถัดมาก็นี่ครับเอฟเฟกต์อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมเป็นเหมือนแบบจะเรียกว่าได้เป็นเหมือนสนับดาบหรือเปล่าแล้วก็อีกอันหนึ่งครับผมเนี่ยจะเป็นดาบนะครับที่มีมาให้รายละเอียดดีเทลก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะผมการลงทรงลงสีมีการซอกล่องนะผมบริเวณดาบด้วยนะครับผมถัดมานะครับเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวฐานกับมือเปลี่ยนมาให้นะครับนี่เราจะเป็นฐานนะครับการยึดฐานเนี่ยตัวฐานก็จะมีลวดลายแล้วก็เป็นชื่อนะครับผมเนี่ยอุลตร้าแมนแอนิเมตเวอร์ชันนะครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวแรกนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นใช้ในการยึดนะครับตัวฐานนะครับเนี่ยเสียบยึดแบบนี้ไปแบบนี้นี่ครับผมถัดมาก็เป็นมือเปลี่ยนมาให้นะทั้งหมด3คู่นะผมเนี่ยมาดูคู่แรกก่อนครับอันนี้จะเป็นมือแบบมือกลางนะผมนี่ถัดมานี่ก็จะเป็นมือแบบตั้งท่านะผมนี่สุดท้ายนะครับจะเป็นมือกำนะผมกำเป็นมือแบบใช้ในการจับถืออาวุธนะครับแล้วก็ใช่นะผมในแผงนี้ก็จะเป็นใบหน้านะผมนี่ครับดูใบหน้ามันจะมีรอยบริเวณหน้าไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะมันจะเป็นเหมือนรอยจุดๆนะผมบริเวณด้านซ้ายเนี่ย
ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ว่าด้านขวาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะผมเป็นรอยเหมือนแบบเหมือนจะลงสีไม่ค่อยเนียนนะครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าทำมาได้โอเคนะครับผมถัดมานะครับผมนี่จะเป็นในส่วนของตัวหลักนะผมของกล่องนะคือเป็นตัวฟิกเกอร์นะผมตัวโมเดลนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนะครับผมสำหรับตัวฟิกเกอร์นี่ครับดูละเอียดตอนนี้ก็จะเห็นสีเนี่ยผมสีเนี่ยสีเทากลิ่นชัดเจนกลิ่นก็ค่อนข้างจะแรงนะครับผมสำหรับกลิ่นต่อกันต่อนะครับผมออกมาจากกล่องนะครับผมเนี่ยก็ทั้งหมดได้เอามาวางไว้ทั้งหมดแล้วนะก็เราจะมาดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับเอฟเฟกต์นะผมมาเริ่มจากนี่ครับตัวล้ำแสงนะผมเนี่ยก็จะทำเป็นดีเทลละเอียดเนี่ยมันจะเป็นแบบมีการเซาะร่องลงไปนะผมจะมีการแบบทำแบบมีแบบดีเทลละเอียดมีต่ำมีสูงแบบล้ำแสงเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนทำให้มันดูแบบซ้อนๆกันนะครับผมนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับถัดมานะผมเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์วงแหวนแบบนี้นะผมเป็นเหมือนกงจักรนะครับผมก็เนี่ยทำออกมาได้แบบเป็นคลื่นค่อนข้างจะสวยแบบดีเทลละเอียดให้มาดีนะผมสำหรับเอฟเฟกต์ที่ให้มาอีกอันนึงก็นี่ครับเป็นเหมือนติดด้านข้างของแขนนะครับผมนี่แบบนี้นี่ครับก็ถือได้ว่าสวยนะครับผมถัดมาก็อีกชิ้นนึงครับผมนี่ครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นดาบนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะไม่มีที่เก็บดาบนะครับถัดมาก็เป็นมือเปี่ยนนะครับผมทั้งหมด3คู่ครับผมแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นหัวมาให้นะครับผมนี่ครับก่อนเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนหัวเปลี่ยนให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวโมเดลกันก่อนแล้วกันนะครับตัวฟิกเกอร์นะครับผมนี่ครับตัวอุลตร้าแมนนะผมก็สังเกตไหมครับลำตัวเนี่ยมันจะยาวขึ้นมามันสามารถที่จะหดได้นะผมเนี่ยจะหดให้ดูครับผมนี่ครับถ้าเราหดลำตัวมันก็จะสั้นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันสามารถจะขยับแบบนี้นะผมหลุดดึงจนหลุดมันสามารถขยับขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับเนี่ยลำตัวก็จะดูยืดยาวขึ้นมานะครับผมจุดขยับมาเริ่มที่จุดแรกครับจะเป็นส่วนของหัวนะผมก็สามารถที่จะบิดนี่ครับผมบิดงอขยับได้นะครับผมดีเทลละเอียดก็นี่ครับถือได้ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับการลงสีแยกสีชัดเจนครับผมมีการเซาะร่องคือแบบตัวแต่ว่าแอบเสียดายครับผมไฟไม่มีนะครับผมไม่มีไฟครับตอนแรกคิดว่าน่าจะมีไฟสรุปแล้วสังเกตไหมครับหน้ากล่องเนี่ยมีไฟคือดูแบบดูเท่ขึ้นมาเลยแต่ว่าของจริงไม่มีไฟนะครับผมก็จะเป็นดวงตาเปล่าๆแบบนี้เลยครับหน้าอกก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมตอนแรกก็ได้มาเนี่ยหาเหมือนกันครับว่าไฟมันอยู่ตรงไหนเปิดตรงไหนสรุปแล้วไม่มีครับก็จุดถัดมาครับจะเป็นในส่วนของตัวคอนะผมคือมันไม่สามารถจะขยับได้นะครับมันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะผมสำหรับคอกับตรงบริเวณบ่านะครับผมถัดมาก็จะเป็นส่วนของหัวไหล่ครับก็สามารถที่จะขยับได้นะครับหมุนขึ้นไปแบบนี้ตั้งฉากหมุนไปเลยแล้วก็หมุนแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ถือว่าจุดขยับก็ไม่หลวมนะครับผมก็ถือว่าแน่นอยู่พอสมควรครับแต่ก็ไม่เท่ากับแน่นจัดจ๋านะผมก็ถือได้ว่าจัดท่าจัดทางได้อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าถือของหนักๆเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่ครับถัดมาก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งจะเป็นในส่วนของตัวแขนท่อนบนครับผมเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้นะครับผมเนี่ยหมุนได้แบบนี้นี่ครับแล้วก็ตัวข้อศอกนะครับผมเนี่ยก็มันเหมือนเวลาเราขยับเนี่ยมันจะเป็นแบบข้อศอกเหมือนมีจังหวะนะผมมันจะเป็นแบบจังหวะเป็นแบบขยึกนะผมหนึ่งสองนะผมเช่นส่วนนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นจังหวะเหมือนจะเป็นจุดล็อกเป็นจุดเป็นจุดนะครับผมก็ถือได้ว่านะเวลาเราเอาไปจับท่าจัดทางเนี่ยน่าจะอยู่นะครับผมถัดมาจะเป็นจุดขยับบริเวณของหน้าอกนะครับผมเนี่ยก็สามารถที่จะบิดได้แต่ว่าได้แบบเล็กน้อยนมงอได้เล็กน้อยประมาณนี้ครับอีกจุดหนึ่งครับผมจะเป็นส่วนของเอวนะครับผมก็สามารถที่จะบิดไปซ้ายไปขวาได้เล็กน้อยแล้วก็บิดเนี่ยบิดด้านข้างนะผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมถัดมามาลงตรงที่บริเวณขาเนี่ยผมก็สามารถที่จะบิดได้ประมาณนี้เลยผมบิดกลางหมุนได้แบบนี้เลยนี่
แล้วก็บริเวณขาเนี่ยส่วนของขาไม่สามารถที่จะขยับได้นะครับต้นขาเนี่ยหมุนได้จริงแต่ว่าขามันจะเป็นแบบชิ้นเดียวนะผมจะลงมาบริเวณถึงหัวเข่าเลยนะผมนี่ก็จะมาขยับอีกทีก็จะเป็นจุดของหัวเข่าก็สามารถที่จะขยับได้ประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็ส่วนของเท้าก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวนะไม่ได้แยกข้อเท้าแล้วก็ปลายเท้านะครับผมจะเป็นแบบรวมมาเลยคือเท้าเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวครับก็สามารถที่จะบิดขยับได้ตามที่เราต้องการนะผมบิดไปด้านข้างเนี่ยแบบนี้งอลงเนี่ยได้ประมาณนี้ครับสำหรับงานก็ดีเทลรายละเอียดนะผมก็สังเกตไหมครับตัวชุดเกราะเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะผมเป็นสีแดงเมทัลลิกนะครับแล้วก็มีดีเทลในเด็ดที่ว่ามีรูน็อตนะครับผมมีเป็นรูเป็นรูนะครับการลงสีก็ค่อนข้างที่จะลงสีมาดีครับแทบไม่เจอจุดที่ลงสีเลอะนะผมมีครับมีตรงนี้เล็กๆน้อยๆแต่ก็มองข้ามได้ครับมีดีเทลด้านหลังจุดขยับครับผมก็ถือว่าผมชอบจุดขยับบริเวณด้านบนนะผมมากกว่าเพราะว่ามันดูแบบดูมีจุดขยับที่ดูมากกว่านะครับแต่ว่าลงมาทางบริเวณขาลงมาเนี่ยมันจุดขยับน้อยไปหน่อยผมมีแค่บริเวณตรงโคนขานะผมกับตรงหัวเข่านะครับที่บิดงอได้แค่นี้บริเวณต้นขาก็ไม่สามารถที่จะบิดไปได้นะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการถอดเปลี่ยนมือนะผมลองใส่เป็นอาวุธดูนะผมก่อนถอดมือเรามาถอดหัวก่อนแล้วกันนะครับวิธีการถอดหัวนะผมก็ดึงออกมาเลยครับผมนี่ลักษณะแบบนี้แล้วก็เสียบที่เป็นหัวนี่เข้าไปเลยครับนี่ครับผมลักษณะก็จะประมาณนี้นะผมเวลาเราเสียบเข้าไปแล้วครับดูเท่ไปอีกแบบนะผมสำหรับหัวที่เป็นหัวแบบหัวคนแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอามือข้างนี้มาถือแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนมือก็เหมือนหัวนะผมก็ทำการดึงนะผมออกมาเลยนี่แล้วก็เสียบเอาเป็นมือที่เราใช้ถือแล้วกันครับนี่นี่ผมแล้วก็นี่เสียบเข้าไปเลยจะได้แบบนี้ครับผมก็อาวุธนะผมกวางง่ายๆผมอย่างเช่นดาบก็สามารถที่จะใส่เข้าไปเลยแบบนี้นี่ครับผมการถือดาบนะครับผมแล้วก็วิธีการใส่ตัวลำแสงนะผมก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับผมเราสามารถใส่เช่นบริเวณตรงนี้ก็ได้เข้าไปด้านข้างแบบนี้นี่ผมก็จะเป็นแบบไฟแบบนี้ถัดมาก็จะใส่เป็นเหมือนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ก็แล้วแต่นะครับจะใส่แบบไหนถัดมาหรือว่าจะใส่แบบหลายอันก็ได้นะครับใส่อันนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ตัวกงจักรไปแบบนี้ก็ได้ครับนี่ดูแบบพลุงพลังดีนะผมดูเยอะดีครับแล้วก็ส่วนลำแสงก็เหมือนกันนะผมวิธีการใส่ก็ถอดอันนี้ออกมาแล้วก็ทำการเสียบนะผมตัวลำแสงนี่ครับผมก็ลักษณะก็จะประมาณนี้อันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนมือนะผมถ้าเวลาเปลี่ยนมือเนี่ยก็จะใช้มือตัวนี้ผมนี่ตัวนี้จะเป็นในการปล่อยลำแสงนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ผมนี่เวลาปล่อยลำแสงโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยครับสรุปแล้วกันนะครับสำหรับตัวงานSet Detroit นะผมก็ตัวนี้ก็เป็นงานแรกนะครับจากซีรีส์เรียกว่าเป็นซีรีส์Ultraman Anime Series นะผมก็จากทาง Netflix นะผมก็เป็นตัวแรกคือตัวชินจิโร่นะผมฮายาตะนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวแรกนะเป็นตัว Ultraman นะครับตัวถัดมาเนี่ยจะเป็นตัวจะออกมาอีก2ตัวนะผมตอนนี้ทำการพรีไปเลยผมเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปตัวอุลตร้าแมนตัวนี้ด้วยกันเรื่องแรกที่ขอพูดเลยนะผมคือเรื่องของที่เห็นภาพชัดเจนเนี่ยคือบริเวณไฟครับผมไฟบริเวณดวงตากับหน้าอกไม่มีนะผมบริเวณหน้ากล่องตอนดูรูปโปรโมทเนี่ยมีไฟแต่ว่าพอเราได้มาจริงเนี่ยไฟไม่มีผมก็แอบเสียดายนะผมที่ไฟไม่มีก็หาแล้วผมหายังไงก็หาไม่เจอหาสวงสวิตก็ไม่มีนะผมไม่รู้ว่ามันมีไฟจริงหรือเปล่าเนาะแต่ว่าบริเวณหัวเนี่ยไม่มีแน่นอนนะผมหายังไงก็หาไม่เจอครับผมเนี่ยลองหาเนี่ยไม่มีตัวสวงสวิตไม่มีอะไรเลยนะผมแกะยังไงก็ไม่ได้เนี่ยไม่มีนะผมสำหรับตัวสวิตในการเปิดไฟแต่ว่า
บริเวณของภาพโปรโมทเนี่ยมีนะครับผมแต่ว่าพอเราได้จริงๆเนี่ยตัวไม่มีจุดที่2จุดขยับจุดขยับเนี่ยต้องบอกว่าจุดขยับค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันจุดขยับน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับในส่วนของจุดขยับบริเวณส่วนของแขนผมท่อนบนขึ้นไปเนี่ยรับได้นะครับค่อนข้างดีแต่ว่าเสียไปอย่างนึงครับตรงคอครับผมไม่สามารถที่จะขยับได้ถัดมาจะเป็นจุดบริเวณของตั้งแต่ขาลงไปเนี่ยค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะครับถ้าแถมจุดขยับทำนะผมจุดขยับบริเวณต้นขาก็น่าจะจัดท่าจัดทางได้มากกว่านี้เนาะอันนี้คือมีแค่แบบตรงโคนขาแล้วก็หัวเข่าแค่นั้นเองครับผมส่วนบริเวณของเท้าก็น่าจะทำให้มันจุดขยับเยอะกว่านี้นะครับอาจจะทำบริเวณของตัวส้นเท้าหรือปลายเท้าเพิ่มขึ้นมาหน่อยครับผมจะได้แบบการจัดท่าต่างๆเนี่ยมันจะได้แบบสวยงามขึ้นมานะครับผมถัดมาคือเรื่องของสีก็ต้องชมครับผมว่าสีเนี่ยทำออกมาได้ดีการลงสีดีนะครับผมรายละเอียดดีเทลให้มาดีมากๆเลยนะผมสำหรับรายละเอียดดีเทลต่างๆเอฟเฟกต์ลำทรงลำแสงให้มาค่อนข้างเยอะนะผมมือเปลี่ยนคือสามารถที่จะให้มาเราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนอะไรได้ตามที่เราต้องการนะผมแต่เอฟเฟกต์เนี่ยต้องยอมรับว่าให้มาเยอะจริงๆนะผมสามารถที่จะเปลี่ยนท่าแบบไม่เบื่อเลยนะผมสำหรับการที่ใครสามารถที่แบบบางคนมันจะมีสายแบบสายเล่นฟิกเกอร์เนี่ยครับคือสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่สำหรับผมเนี่ยเป็นสายฟิกเกอร์กระด้างครับผมจัดท่ายังไงก็อยู่อย่างตู้อย่างนั้นนะครับผมก็เรื่องสีผ่านไปนะครับถัดมาคือจะเป็นเรื่องของใบหน้านะครับที่มีมาให้ต้องบอกว่าใบหน้าเนี่ยค่อนข้างจะมีตำหนินะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนได้ตัวฟิกเกอร์แล้วใบหน้ามีตำหนิเป็นรอยนะผมด้านขวานะผมเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกขัดนะผมคือบริเวณของจุดขยับบริเวณข้อศอกส่วนนี้เนี่ยข้อศอกตรงเนี้ยมันดูเหมือนเป็นงานฟิกเกอร์แบบเกรดต่ำๆเกรดไม่แพงนะผมก็เข้าใจนะว่างานตัวเนี้ยก็ให้มาราคาที่แบบไม่ได้แพงแต่ว่าน่าจะทำข้อต่อให้มันดูแบบดูเนี๊ยบกว่านี้นะครับมันดูเหมือนเป็นแบบฟิกเกอร์แบบจีนๆที่แบบขายกันตามพวก Shopee นะครับผมก็ต้องบอกว่าน่าจะทำตัวข้อต่อเนี่ยให้มันดูแบบดูสมูทนะผมดูดีมากกว่านี้นะครับถัดมาต้องชมที่ผมชอบที่สุดคือบริเวณของลำตัวนะผมมันสามารถที่จะขยายแล้วก็มีจุดขยับที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมทั้งช่วงหน้าอกเอวนะผมแต่ว่าที่หายไปคือข้อครับผมนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งครับผมถัดมาก็น่าจะไม่มีอะไรพูดนะครับใครที่ถ้าติดตรงไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมก็แต่แอบรู้สึกเสียใจคือบริเวณไฟที่แบบไม่มีมาให้นะผมคือแบบแอบเสียใจเหมือนกันนะว่าทำไมถึงไม่ทำไฟมาให้นะผมไม่รู้ว่าตัวต่อไปจะมีหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่มีครับผมขนาดตัวนี้ยังไม่มีเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาวัดขนาดตัวฟิกเกอร์นะครับผมให้ดูนะว่ามีขนาดสูงเท่าไหร่นะครับผมก็วัดจากขอเริ่มที่ตัวฟิกเกอร์ก่อนแล้วครับอันนี้จะไม่รวมฐานนะครับผมก็ตัวฟิกเกอร์เดิมที่วัดมาเนี่ยความสูงนะผมอยู่ที่19เซนนะผม19เซนแล้วก็ถ้ารวมกับฐานนะผมที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็อยู่ที่เกือบจะ20เซนนะครับผมเกือบอยู่ที่ประมาณ 19.8.7 นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสูงครับสำหรับตัวฟิกเกอร์แต่ว่าถ้าเราตอนนี้คือเป็นแบบขยายนะผมช่วงข้อต่อที่เป็นแบบส่วนของเอวกับตัวหน้าอกนะครับทำให้ความสูงมันขึ้นมาประมาณเกือบ9เซนถ้าเราหดลงไปนะผมก็จะอยู่ที่ประมาณ18เกือบ 18.5 น่าจะประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่ายืดแบบนี้ก็สวยขึ้นมานะผมถ้าเราเอาแบบตัวแบบไม่ยืดเนี่ยมันจะดูแบบแปลกๆดูเหมือนตัวมันหดนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นพูดถึงตัวส่วนสูงนะผมของตัวฟิกเกอร์นะผมก็ใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับราคาตัวนี้ก็600กว่าบาทนะผม600กว่าบาทก็ช่วงแต่ว่าน่าจะตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าราคาจะขึ้นหรือว่าลงนะผมแต่ที่ดูตอนนี้คือไม่รู้นะครับราคาอาจจะลงก็ได้นะครับเพราะว่าไฟส่วนหัวกับหน้าอกไม่มีมาให้นะผมน่าจะลงรู้มันมีตรงไหนใครรู้ก็มาบอกด้วยนะครับแต่ว่าผมหายังไงก็หาไม่เจอนะครับว่าไฟมันมีสวิตช์ใช้เปิดใช้ปิดตรงไหนก็หายังไงก็หาไม่เจอนะครับผมเคยดูก็คือไม่มีไฟมาให้นะครับก็แอบเสียดายนะครับสำหรับตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับตัวงานของทางตัวเซ็ตทอยนะผมก็
คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็น่าจะจากกันไปกับตัวอุลตร้าแมนอนิเมะซีรีส์นะครับก็เป็นตัวนักแสดงครับผมชินจิโร่ฮายาตะนะครับผมก็เดี๋ยวไว้รอติดตามในคลิปหน้าแล้วกันนะครับตัวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนั้นก็มาคอยติดตามชมกันนะครับเหมือนจะออกมาอีก2ตัวนะผมพีไปแล้ว1ตัวอีกตัวนึงเหมือนยังไม่เปิดพีนะครับแต่บางที่ก็เปิดพีนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันนะว่าจะเป็นตัวอะไรครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับไปเจอกันครับสวัสดีครับ